าสตร์เรื่องสมบัติของธาตุตามพลังธาตุตามที่นักเรียนได้ศึกษาสมบัติต่างๆของธาตุแล้วก็สารประกอบบางชนิดเพื่อเป็นเกณฑ์ในการจำแนกธาตุออกเป็นหมวดหมู่และจัดเป็นตารางธาตุมาแล้ววันนี้เราจะเรียนรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสมบัติของธาตุตามพลังธาตุกันค่ะเนื่องจากสารทั้งหลายประกอบด้วยองค์ประกอบที่เล็กมากที่เรียกว่าอะตอมซึ่งอะตอมนี้เองเป็นองค์ประกอบในธาตุทุกชนิดในการศึกษาสมบัติของธาตุจึงต้องอาศัยความรู้พื้นฐานด้านโครงสร้างของอะตอมและการเกิดพันธะเคมีระหว่างอะตอมของธาตุเนื่องจากธาตุในตารางธาตุนั้นมีธาตุเป็นโลหะและอโลหะซึ่งมีการสร้างพันธะยึดเหนี่ยวกันระหว่างอะตอมที่แตกต่างกันค่ะสามารถแบ่งตามคุณสมบัติของธาตุที่แตกต่างออกไปโดยแบ่งตามธาตุหมู่ดังนี้ค่ะหมู่ที่1โลหะแอลคาไลด์ประกอบไปด้วยธาตุเคมีลิเทียมโซเดียมโพแทสเซียมรูบิเดียมซีเซียมและแฟนเซียมมีเวเลนซ์อิเล็กตรอนเท่ากับ1ทำปฏิกิริยากับน้ำเย็นได้สารละลายเบสแอลคาไลด์ไฮดรอกไซด์มีความเป็นโลหะสูงสามารถดึงเป็นเส้นได้และไฮโดรเจนไม่จัดเป็นโลหะของแอลคาไลด์ค่ะหมู่ที่2โลหะแอลคาไลด์เอิร์ธประกอบด้วยเบรนเลียมแมกนีเซียมแคลเซียมสตอนเซียมแบเรียมเรเดียมมีเวเลนซ์อิเล็กตรอนเท่ากับ2มีความเป็นโลหะสูงสามารถดึงเป็นเส้นได้ในธรรมชาติไม่พบธาตุที่เป็นอิสระสามารถเกิดสารประกอบแอลคาไลด์ออกไซด์และไฮดรอกไซด์หมู่ที่3ถึงหมู่ที่12โลหะทรานซิชันโลหะทรานซิชันมีทั้งหมด40ตัวจะประกอบด้วยธาตุที่มีเลขอะตอมดังนี้21ถึง30 39ถึง48 71ถึง80และ103ถึง112ชื่อทรานซิชันมาจากตำแหน่งในตารางธาตุทั้ง4คาบค่ะมีเวเลนซ์อิเล็กตรอนเท่ากับ2มีเลขออกซิเดชันมากกว่า1ค่าสามารถทำปฏิกิริยากับออกซิเจนได้สารประกอบออกไซด์เกิดสารประกอบส่วนใหญ่ที่มีสีมีธาตุทรานซิชันเป็นองค์ประกอบด้วยโลหะทรานซิชันชั้นในธาตุหนักอยู่ใน2แถวตอนล่างของตารางธาตุมีอิเล็กตรอน2อิเล็กตรอนในวงนอกเลขออกซิเดชันเริ่มต้นที่ค่าบวก3ประกอบด้วยอนุกรม2อนุกรมคือ 1. อนุกรมแลนทไนท์คือธาตุที่57ถึง71เป็นธาตุในคาบที่6เป็นโลหะที่นำไฟฟ้าได้สูง 2. อนุกรมแอคทีไนท์คือธาตุลำดับที่89ถึง103เป็นธาตุในคาบที่7โลหะในอนุกรมนี้ทั้งหมดเป็นธาตุกัมมันตภาพรังสีค่ะโลหะหมู่ที่13หมู่โบรอนมีเวเลนซ์อิเล็กตรอนเท่ากับ3อลูมิเนียมเป็นโลหะที่พบเป็นส่วนใหญ่ใช้ในการแก้น้ำกระด่างใช้ในการแก้น้ำกระด้างใช้ในการแก้น้ำกระด้างใช้ทำสารกึ่งตัวนำหมู่ที่14หมู่คาร์บอนมีเวเลนซ์อิเล็กตรอนเท่ากับ4เป็นธาตุกึ่งโลหะเป็นธาตุที่พบมากพบในเพชรและกาไฟต์หมู่ที่15หมู่ไนโตรเจนมีเวเลนซ์อิเล็กตรอนเท่ากับ5ไนโตรเจนเป็นธาตุที่พบในก๊าซธรรมชาติมากที่สุดส่วนใหญ่เป็นสารประกอบโควาเลนต์หมู่ที่16หมู่ออกซิเจนมีเวเลนซ์อิเล็กตรอนเท่ากับ6มีออกซิเจนเป็นธาตุที่พบมากที่สุดในธรรมชาติออกซิเจนเป็นธาตุที่ใช้ในการเผาไหม้หมู่ที่17หมู่เฮโลเจนมีเวเลนซ์อิเล็กตรอนเท่ากับ7เฮโลเจนสามารถทำปฏิกิริยากับโลหะได้สารประกอบเกลือธาตุทุกธาตุในหมู่เฮโลเจนเป็นอโลหะมีฟลูออรีนและโคลีนมีสถานะเป็นก๊าซที่อุณหภูมิห้องหมู่ที่18หมู่ก๊าซเฉื่อยมีเวเลนซ์อิเล็กตรอนเท่ากับ8มีการจัดเรียงอิเล็กตรอนครบ8จึงไม่สามารถทำปฏิกิริยากับธาตุอื่นได้อีกนิยมใช้ป้องกันการเกิดปฏิกิริยาของโลหะทุกธาตุเป็นก๊าซไม่มีสีสำหรับหลักการอ่านตารางธาตุเมื่อพิจารณาตารางธาตุเราจะพบว่าในช่องแต่ละธาตุประกอบด้วยชื่อสัญลักษณ์เลขเชิงอะตอมและมวลเชิง
ียนสังเกตและจดจำตามนี้นะคะสำหรับการเรียนรู้เรื่องสมบัติของธาตุตามตารางธาตุที่ครูได้สอนในวันนี้นักเรียนคงสามารถจำแนกคุณสมบัติของธาตุได้ชัดเจนขึ้นนะคะสำหรับวันนี้ครูมีใบงานให้นักเรียนได้ทำโดยให้นักเรียนตอบคำถามโดยเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดในเรื่องสมบัติของธาตุตามตารางธาตุสำหรับวันนี้